ที่19ที่ผ่านมาครับนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรของไทยนำคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่45โดยมีการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆการร้องเพลงชาติของสปป.ลาวและเพลงไอป้าทั้งนี้ครับท่านไซสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติสปป.ลาวในฐานะประธานการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียนกล่าวเปิดการประชุมครับว่ารู้สึกยินดีที่สปป.ลาวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมพร้อมขอบคุณท่านทองรุณศรีสุริศประธานประเทศที่มาเปิดงานในวันนี้ซึ่งการประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างไอป้ากับอาเซียนฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารด้วยและช่วงนี้ภูมิภาคอาเซียนต้องเผชิญกับความขัดแย้งในภูมิภาครวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและวิกฤตการเงินอีกทั้งยังมีสิ่งที่ไม่คาดคิดที่ต้องเผชิญแต่เราจะคงไว้ซึ่งหลักการสันติภาพความยั่งยืนการแบ่งปันเป้าหมายร่วมกันเพื่อประชาชนของเรามุ่งฟื้นเศรษฐกิจให้อาเซียนมีเสถียรภาพปราศจากความขัดแย้งให้เป็นไปตามแผนแม่บท3เสาหลักของอาเซียนท่านทองรุณศรีสุริศประธานประเทศลาวกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีให้ทุกคนได้แสดงความเห็นวิสัยทัศน์และการแลกเปลี่ยนทัศนะของตนอย่างตรงไปตรงมาสร้างสรรค์ความร่วมมือในการดำเนินทิศทางต่อไปทั้งนี้ครับภายใต้กฎบัตรอาเซียนหรือบรรดาหลักการที่เป็นพื้นฐานที่ได้ยึดถือร่วมกันพวกเราสามารถเอาความหลากหลายมาทำให้บรรลุเป้าหมายอาเซียนได้ในการเป็นภาคพื้นที่มีสันติภาพเพื่อรับมือกับโลกภายนอกนอกจากนี้อาเซียนยังเตรียมพร้อมรับติมอร์เรสเต้เข้ามาเป็นสมาชิกในอนาคตจึงจะทำให้อาเซียนแข็งแกร่งยิ่งขึ้นทั้งนี้ครับการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่45ซึ่งได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่17ตุลาที่ผ่านมาโดยมี9ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมยกเว้นอินโดนีเซียที่เพิ่งผ่านการเลือกตั้งไปนอกจากนี้ครับยังมี21ประเทศและอีก1องค์กรเข้าร่วมสังเกตการประชุมอีกด้วยโดยเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาครับนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาได้กล่าวสนับสนุนการจัดตั้งคณะกรรมการศึกษาว่าโดยการเปลี่ยนแปลงการประชุมไปเป็นการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติเพราะเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทำให้ไอป้าสามารถจัดการกับอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันได้ดียิ่งขึ้นแต่ต้องไม่ละเลยปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในภูมิภาคที่ส่งผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงด้วยส่วนปัญหาความไม่สงบในประเทศเมียนมาที่ไทยต้องรับภาระเป็นผู้อพยพทางอาเซียนก็จะต้องร่วมกันหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดโดยจะนำเรื่องนี้เข้าพูดคุยแม้จะมีกฎไม่แทรกแซงกิจกรรมภายในก็ตามครับขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Daily News Online